ที่สองกลุ่มที่สองตามที่ทางอันนี้กลุ่มที่สองใช่ไหมกลุ่มที่สองใช่ไหมโอเคเราจะไปข้างหลังตรงนี้แล้วก็เดินรอบ้านปัจเจโรแล้วก็มาทางนี้โอเคนะมาเดินมาทางนี้กลุ่มที่สองมาวนไปลูกวนไปกลุ่มที่สามลูกใครตามใครไปใครเป็นพิธีกรพระมหาสุภะใครเป็นพิธีกรไปจับกลุ่มหนึ่งสองสามสี่ใครเป็นพิธีกรไปจับกลุ่มเขาจะไปเขตศึกษาเขตวัดนะฮะวัดแต่กลุ่มที่ห้าวัดที่ห้าวัดเนาะแล้วก็สวนพุทธเกษตรนะสวนพุทธเกษตรด้วยตามอาจารย์ที่โดนไปเลยครับลงตาโดนไปเลยนี่เดียวขนาดนี้โอเคแล้วฐานแรกของเราก็คือจุดพระพุทธรูปสื่อความหมายมาเข้ามาใกล้ๆมาพระพุทธรูปสื่อความหมายนี่มีนัยยะอย่างไรนะคะเดินเป็นแถวมาลูกมาตามมานะคะ1 2 3 4 5เข้ามาเลยยืนล้อมเลยนะคะยืนล้อมเลยพระพุทธรูปสื่อความหมายจุดแรกของเราก็คือพระโพธิสัตว์กวนอิมนะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในพระพุทธศาสนาฝ่ายประเทศจีนหรือฝ่ายมหายานนั่นเองที่นี่มีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ประมาณ2สีนะพี่พรามจะพูดถึงกรณีของปางหรือรูปลักษณ์ของเจ้าแม่กวนอิมนะคะเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเจ้าแม่กวนอิมเป็นผู้ชายนะจากที่เราสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือว่าเจ้าแม่กวนอิมจะไม่มีเต้านมเห็นไหมเห็นไหมเจ้าแม่กวนอิมไม่มีเต้านมนะคะเจ้าแม่กวนอิมไม่มีเต้านมนะคะและฝ่ามือของเจ้าแม่จะใหญ่และฝ่าเท้าของเจ้าแม่จะใหญ่แสดงลักษณะการเป็นบุรุษเพศในนามการเนรมันกายในลักษณะให้สวยดั่งสตรีเพศเพราะโลกมนุษย์นี้ชอบผู้หญิงสวยผู้ชายเวลาเห็นผู้หญิงสวยก็จะอยากเห็นอยากฟังอยากพูดอยากคุยแล้วก็เกิดความสนใจผู้หญิงเห็นผู้หญิงสวยก็รู้สึกชื่นชมยินดีชื่นชอบนะคะในหน้าตาสวยสดงดงามของผู้หญิงเหล่านั้นเช่นเดียวกันดังนั้นเจ้าแม่กุนอิมที่อยู่บนสวรรค์ก็เลยรู้สึกว่าเวลาลงมาโปรดสัตว์ในโลกมนุษย์นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแปลงกายลงมาเพื่อสั่งสอนมนุษย์ดังนั้นท่านก็เลยได้นิรมันกายเป็นสตรีเพศในการลงมาโปรดมนุษย์นะคะเจ้าแม่กวนอิมมี2ปางปางนี้เป็นสีอะไรคะสีทองสีทองสีทองนี้นะคะเรียกว่าปางประทานพรอันนี้เรียกว่าปางอะไรคะถืออะไรฮะทองถือทองทำไมเราถึงรู้ว่าเป็นทองมันเป็นสีทองและอันนี้ก็สีทองเหมือนกันนะเป็นทองด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็สีทองเหมือนกันอันนี้เป็นหนังสือหรือเรียกว่าเป็นคัมภีร์นะคะปางนี้เรียกว่าปางประทานพรปางนี้เรียกว่าปางเทศนาธรรมนะดังนั้นคนที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมก็จะต้องมีความเมตตากรุณาดังนั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมเปรียบเสมือนท่านที่มีความเมตตากรุณาดังนั้นถ้าเรานับถือเจ้าแม่กวนอิมเราก็ต้องมีความเมตตากรุณาด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นการนับถือเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งคือทำให้เราเป็นคนมีจิตใจที่มีเมตตากรุณาจุดแรกของเรานะคะเราจะต้องศึกษานะจุดแรกของเราก็คือฐานเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเป็นพระพุทธศาสนาเป็นเทพเจ้าในพุทธศาสนามหายานนะคะแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมนี้เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาจำไว้เท่านี้ก็พอนะคะต่อมาต่อมาที่สองนะคะพระพุทธรูปพูดได้พระพุทธรูปพูดได้เป็นอย่างไรนะคะเรามาศึกษาพระพุทธรูปเอาเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยนะเดินอยู่ตรงโน้น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 นะคะพระพุทธรูปนี้อยู่ใต้ต้นอะไรคะต้นพระศรีมหาโพธิ์ถูกต้องดังนั้นปางพระพุทธรูปปางนี้นะหนึ่งสองบอกแม่ว่ามันแบตเตอรี่หมด1 2 3 4 5เอ๊ะมันเป็นอะไรวะนะฮะ
ดังนั้นพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปปางตรัสรู้นะคะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและก็ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญทุกขกิริยาหรือบำเพ็ญไม่กินอาหารมาตลอดระยะเวลา6ปีไม่ได้กินอาหารมาตลอดระยะเวลา6ปีนะพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพอยู่ใต้อยู่ในถ้ำถึง6ปีแล้วก็อดอาหารนะคะอดอาหารจนสุดท้ายพระพุทธเจ้าจึงรู้สึกว่าทางนี้ไม่ใช่ทางหลุดพ้นหรือไม่ใช่ทางตรัสรู้แน่นอนท่านก็เลยได้เปลี่ยนวิธีในการบำเพ็ญธรรมนั่นก็คือหันมารับประทานอาหารนะคะเมื่อท่านรับประทานอาหารในมื้อนั้นแล้วนะคะท่านได้มีกำลังแล้วท่านก็เลยได้เดินไปอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าท่านไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ลุกขึ้นจากพื้นที่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเองนะคะในราตรีนั้นเองพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะคะพระพุทธเจ้าก็ไปเผยแผ่ธรรมะนะองค์นั้นจะเป็นตัวเผยแผ่ธรรมะนะคะตัวเผยแผ่ธรรมะนั้นเป็นลักษณะอย่างไรองค์ที่เผยแผ่ธรรมะนั้นนะคะจะเป็นปางป่าเลไลนะคะพระพุทธรูปนี้จะเป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะปางป่าเลไลนี้นะคะจะมีช้างกับลิงเป็นบริวารที่มาดูแลพระพุทธเจ้าในป่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่พระพุทธเจ้าอยู่ในป่านะคะองค์ต่อมาหลวงปู่โชติคุณสัมปันโนถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์และเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอยู่ที่นี่นะคะองค์ที่ประมาณองค์ที่2หรือองค์ที่3นะฮะจำไม่ได้นะแต่ว่าท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ถูกนิมนต์ไปอยู่ที่วัดวชิราลงกรณ์ที่นครราชสีมานะคะแล้วองค์ที่3องค์ที่4ก็ตามมาในปัจจุบันนะคะดังนั้นฐานตรงนี้เป็นการศึกษาพระพุทธรูปก็คือพระพุทธรูปปางตรัสรู้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าได้นั่งสมาธินะคะ6ปีโดยไม่กินอาหารเลยที่เราเห็นท้องไม่มีไม่อวบนะไม่อวบอึมนะเนี่ยถึงมีอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ามีโรงเรียนก่อนมาเขาบอกว่าพี่พราหมณ์อันนี้พระเป็นโรคเหรอว่างี้นะพระเป็นพยาธิหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมไม่เห็นอ้วนเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแปลว่าท่านไม่ได้กินอาหารนะคะท่านไม่ได้เป็นพยาธิหลังจากที่ท่านรับประทานอาหารเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ไปทำสมาธินะคะโดยเดินทางสายกลางนะหลังจากนั้นท่านก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านก็มาเผยแผ่ธรรมะนะคะเมื่อเผยแผ่ธรรมะเสร็จแล้วก็มีพระสงฆ์นะคะมีความศรัทธาเริ่มใสก็มาบวชในพระศาสนาของท่านที่เราเห็นพระสงฆ์ในปัจจุบันดังนั้นตรงนี้เป็นการศึกษาพระพุทธรูปตัวแรกก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะคะฐานจุดแรกก็คือเจ้าแม่กวนอิมจุดที่2ก็คือพระพุทธรูปใต้ต้นโพนะ1บำเพ็ญทุกขกิริยา2ปางตรัสรู้3ปางแสดงธรรม4พระสงฆ์ที่อะไรฮะพระสงฆ์ที่เป็นผู้สืบทอดพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมเวลาเราออกไปสรุปหน้าชั้นนะฮะออกไปสรุปหน้าชั้นไหนใครจะออกไปสรุปหน้าชั้นเอ่ยนะต้องหาตัวแทนออกไปสรุปหน้าชั้นนะไปจับไมค์สวัสดีครับผมกลุ่มที่2ผมชื่อนายกรนามสกุลนายขอครับพี่พราหมณ์นะคะยโสธราศิริภาประภากรพาพวกผมไปเที่ยวครับจุดแรกพวกผมไปเจอเจ้าแม่กุนอิมจุดที่2พวกผมมาศึกษาพระพุทธรูปใต้ต้นโพจุดที่3เดี๋ยวพี่พราหมณ์ก็จะเดินพาเดินไปเรื่อยๆว่าเราจะเจออะไรบ้างจุดที่1เราก็เจอพระพุทธศาสนาอย่างนี้จุดที่2ก็พระพุทธรูป1 2 3 4 5เอ๊ะเป็นอะไรเนาะทำไมมันดับไปเฉยๆอย่างเงี้ยแบตเตอรี่จะหมดหรือ